นี่เป็นสภาพหลังจากแกะออกมาได้แล้วคือจะเห็นร่องรอยว่ามันเกิดการระเบิดคือมีคราบดำๆขมเหลาเนี่ยตรงฝาเนี่ยซึ่งเราแกะออกมาจากตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นฝาหลังอยู่นี้แกะออกมามีคราบปกติจะเป็นวงจรประกบกันนี้ออกมาสี่เหลี่ยมพอกลางออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่มันระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ชุดตรงนี้ที่มีตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยจะมีร่องรอยการระเบิดจะมีอุปกรณ์ข้างในก็จะมีตัวกดลวดแปลงไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว100โวลต์10ไมโครฟาราดมั้งแล้วก็มีมองไม่ค่อยเห็นนะมันเล็กพิมพ์สกรีนเล็กเหลือเกินก็มี IC คอนโทรล2ตัวมีไดโอดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวแปลงไฟมา5โวลต์พอแปลงไฟเสร็จปุ๊บก็มาทำการทำให้มันเหลือ5โวลต์ก็มี IC คอนโทรลอีกตัวหนึ่งมันเล็กผมก็มองไม่เห็นกันเพิ่งแกะมาตาไม่ค่อยดีแล้วมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้มันสกรีนว่าอะไรพยายามอ่านอยู่แต่ว่าเพ่งแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันสองร้อยบาทใช้3ทีระเบิดมันข้างในนี่มันดูแล้วแบบว่าอาจจะเยียดมากกันนะชุดวงจรเขาเนี่ยดูแล้วมันแออัดอย่างเงี้ยมันน่าจะเกิดความร้อนนะเวลาเราเสียบปลั๊กนานๆเนี่ยเสียบปลั๊กนานๆน่าจะเกิดความร้อนจริงๆแล้วมันจะมีฉนวนตัวนึงตัวแผ่นระบายความร้อนเนี่ยแปะอยู่กับตัวนี้แปะอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับแผ่นระบายความร้อนเป็นระบายความร้อนหรือแผ่นทำให้ช่วยร้อนก็ไม่รู้เนี่ยแปะอยู่อย่างเงี้ยก็ดูจากอันนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าทำไมมันถึงระเบิดเพราะว่าดูจากอะไรแล้วเนี่ยแม่งราคาถูกมากแล้วก็ขนวงจรก็อาจจะเยียดทำแบบลวกๆง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้าต่อไปจะลองใช้แบบ190บาทแบบมียี่ห้อดูอันนี้แบบใช้ไม่มียี่ห้อใช้แบบไม่มียี่ห้อดูจะเป็นยังไงนี่นี่ของนี่มีรอยระเบิดโอ้โหดำเลยดำเลยแบบนี่ต้องรอยการระเบิดรุนแรงกันเว้ยมันระเบิดดังปุ๊กมันดังปุ๊กเลยน่ะแล้วมันก็ดำคิดว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวระเบิดดังปุ๊บก็คือตัวเนี้ยขดลวดตรงเนี้ยระเบิดปุ๊บเพราะมันแอบมันอัดอยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างชุดขดลวดมันคงร้อนอ่ะเพราะว่าเสียบนานๆแล้วมันร้อนตัวเนี้ยก็ระเบิดพอเหมือนกับพอมันร้อนแล้วเหมือนกับน้ำยาที่เคลือบไว้มันคงจะเอาไม่อยู่เหมือนพอมันช็อตเงินก็ระเบิดปุ๊บประเด็นคือดีนะที่ตัวไอโฟนไม่พังนะมันปุ๊บแล้วตัวมันพังอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ไม่ซีเรียสแต่ถ้ามันปุ๊บแล้วพอดเสียบไอ้ตัวไลติ้งของตัว iPhone ตัวใหม่อ่ะพอร์ตตัวเล็กๆอ่ะพอร์ตหัวเล็กๆอ่ะถ้าพอร์ตมันพังเนี่ยพอร์ตมันพังหรือว่าตัวเครื่องที่เสียบชาร์จไฟพังหรือแบตในเครื่องพังแล้วระเบิดเนี่ยอันตรายกว่าโอเคพอจะแงะออกแงะยากมากขอบอกมันก็มีบ่นแค่นี้แหละเอามาดูเป็นอยากจะสงสัยว่ามันระเบิดอะไรมันระเบิดปุ๊กอยากจะเห็นอะว่ามันอะไรมันระเบิดนี่ก็ได้เห็นแล้วก็รู้แล้วอะไรมันระเบิดนี่ตัวนี้ระเบิดดูตัวอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าตัวขดลวดระเบิดขดลวดได้แสดงว่ามันไม่ทนอะไม่ทนความร้อนอะคือจะบอกว่ามันชาร์จนานอยู่นะชาร์จนานอะประมาณ4ชั่วโมงอะก็จะเต็มอะแล้วมันก็ร้อนมันคงจะระเบิดใช้ได้ประมาณ3ครั้งมั้งชาร์จเต็มๆประมาณ3ครั้งพังอายุประมาณใช้งานมา12ชั่วโมง